อเคค่ะเรามาชิมชิมกันก่อนคือเนื้อมันหนามันแบบนี่มันดีอันนี้สดสดนะคะดีเพิ่งเฉือนออกมาเมื่อกี้ปลาก็สดหน้าก็สดแล้วหวานอร่อยสดมากอันนี้คือขิงนะคะขิงบีซื้อมาแบบเป็นถุงใหญ่เลยอะแล้วก็มาแบ่งใส่ขวดโหลอยู่ในตู้เย็นโอเคแล้วก็จริงๆไปกินข้าวไปแล้วเนี่ยเฉือนปลาก็อยากจะกินเนาะสาลายเหลือ2แผ่นสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะเอาจากตรงนี้มาเมื่อกี้ไปเฉือนไปไหนแล้วนี่แล้วก็จะมาห่อเลยฟื้นลงไปแล้วก็ขอเทราดว่าเป็นซ่อมมันไม่ได้มาค่ะลุยห่อสาลายก็อร่อยอ่ะยังไม่ถึงนะอร่อยดีดีดีต้องยัดตูดนี่ทุกคนที่บีพูดถึงเมื่อกี้อันนี้ที่บีซื้อมาเป็นซองใหญ่เนาะคือแบบเป็นถุงใหญ่มากเลยมันถูกค่ะก็เลยเนื่องด้วยว่ามันถูกมากบีก็เลยซื้อมาเป็นถุงใหญ่เงี้ยถ้าเราซื้อแบบอันเล็กเงี้ยนะแบบกระปุกเล็กอะมันแพงกว่าเพราะเรากินบ่อยเงี้ยปึ๊บแล้วก็เราก็มาทำอันถัดไปเลยสรุปว่าจะได้ทำไหมวันเนี้ยปลาอะไรนะลืมชื่ออยู่นะดูชิ้นนี้ทุกคนโอ้ยใหญ่มากเมื่อกี้แอบไปเอาไอ้นี่มาหัวเนี่ยหั่นบางๆเนาะบางนี่อันนี้ก็บีได้ใส่แล้วเนาะปึ๊บไม่ได้ใส่เยอะค่ะก็พันเลยพันคืออันนี้จะเต็มปากเต็มคำมากเวลาได้กินของอร่อยอะเราก็จะมีความสุขเสมอใช่ไหมคนวันนี้ทำเองเนี่ยนะไม่ลืมหมกไปนี่เมื่อกี้อุตส่าห์หยิบมาเลยจะไม่ได้กินเลยมันคือพริกดอง
จริงเราจะลองชิมดูค่ะบีไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงลืมถามพี่ติ๊กพริกดองบ้านบีอ่ะเนื่องด้วยว่าอ้อพี่ติ๊กเป็นคนที่ชอบกินพริกดองมากนะคะทุกคนนางก็จะแบบว่าสรรหาไปประเทศไหนประเทศนั้นก็ต้องซื้อมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้จะอร่อยหรือเปล่าหวานหวานหวานอันที่มันละลายในปากค่ะอร่อยมากอร่อยชอบกันมากพริกอร่อยมากเดี๋ยวเผื่อมีคนถามใครที่อยู่ฟินนะคะแต่ว่ามันจะออกหวานนิดนึงซึ่งไม่ใช่สไตล์เราคือเด็กๆก็คือเกือบกินได้มันเถอะนะคะลองเลยเปปเปอโรนี่อ๋อเขาใส่น้ำตาลด้วยก็ถือว่าก็มีน้ำตาลทั่วไปอ่ะแบบทั่วไปเลยมีน้ำตาลซั่วหลักก็คือเกลือด้วยมาคำสุดท้ายเดี๋ยวเราไปลงมือทำปลาห่อหมกปลาแซลมอนกันนะคะไปค่ะอร่อยอยากให้ชิมด้วยจ้ะ